อสซิปสตาร์บันเทิงวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันด้วยข่าวของนักร้องไอดอลสาวนะคะเจ้าเข็บ BNK48 ที่ตรวจพบว่าเธอติดเชื้อโควิด -19 ก็ส่งผลให้เพื่อนๆสมาชิกในวงค่ะทั้ง BNK48 แล้วก็ CGM48 ทั้งหมด27คนต้องเข้ารับการกักตัวทันทีค่ะทำเอาเหล่าโอตาพากันส่งกำลังใจให้กับเจ้าเข็มชนิการสมาชิก BNK48 รุ่นที่3นะคะหลังจากที่ทางต้นสังกัดได้ออกมาประกาศผ่านเพจ BNK48 ว่านักร้องสาวตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 พร้อมทั้งได้แจ้งไทม์ไลน์ระหว่างวันที่9ถึง22ธันวาคม2564ค่ะซึ่งระหว่างนั้นเจ้าเข็มก็ได้มีการซ้อมร้องซ้อมเต้นที่ BNK48 Campus นะคะแล้วก็วันที่17ธันวาคมได้มีการแสดงที่ BNK48 Campus ก่อนที่วันที่28ธันวาคมค่ะจะร่วมงาน BNK48 Third Album Warata People 2 Shot นะคะที่ Union Mall แล้วก็ได้ไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพื่อรักษาทอมซินอักเสบค่ะต่อมาวันที่21ธันวาคมเธอมีอาการป่วยนะคะจึงได้ไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลก่อนที่จะทราบผลเมื่อวานนี้ว่าพบเชื้อโควิดค่ะสำหรับสมาชิก BNK48 และ CGM48 ทุกคนก็ได้มีการตรวจเอทิเคนในเบื้องต้นอีกครั้งนะคะแล้วก็ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมแต่เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกและผู้ร่วมงานทุกท่านทางบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตารางกิจกรรมหรือว่ายกเลิกกิจกรรมต่างๆที่ได้มีการประกาศเอาไว้และดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขในขั้นตอนต่อไปค่ะทั้งนี้ทางต้นสังกัดยังได้เปิดเผยรายชื่อสมาชิก BNK48 และ CGM48 รวม27คนนะคะที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าเข็มก็ทำให้ต้องกักตัว14วันเพื่อเฝ้าระวังด้วยขณะที่เจ้าเข็มเองก็ได้แชร์ประกาศจากทางต้นสังกัดพร้อมกับขอโทษทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะส่งกำลังใจให้ด้วยขอให้หายไวๆนะคะ